زلنا ما زلنا نخشى ما زلنا نخشى ما زلنا نحمد ما زلنا نسينا أن عباد เวลาละหมาดนะครับตอนที่กล่าวสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะนะแล้วกอดอกก็คือตอนอิอติดาเลยครับอาจารย์ฮะก็บอกว่ามีซุนนะให้กระทําแบบไหนอย่างไรฮะจากลัดบัวหลวงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดทัศนะของผมนะผมเลือกทัศนะที่ว่าไม่ต้องกอดอกครับแต่ว่าทัศนะของนักวิชาการในยุคหลังเนี่ยโดยเฉพาะอุลามะในทางแถบอ่าวอาหรับเนี่ยซาอุดีกาตาร์อิมาเรียตคูเวตอะไรเนี่ยเขาจะนิยมกอดอกกันมาจากไหนฮะอาจารย์มันมาจากฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าเวลาเราเงยจากศีรษะขึ้นมาเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกอย่ารุกวะอย่าลงสุญูดเป็นอันขาดจนกว่ากระดูกทุกข้อทุกส่วนจะกลับสู่สภาพเดิมอันนั้นสภาพเดิมก่อนรุกวะเขาอยู่ยังไงหรอตอนที่ก่อนรุกวะก่อนรุกวะก็ต้องยืนตรงก่อนตรงยืนตรงก่อนอกคำว่าสภาพเดิมนี้ก็ตีความกันว่ามันคือแบบไหนจนกว่าอัตยาริยากุลสุนบุญว่ากระดูกซี่โครงกระดูกข้อหลังสุนบุญกระดูกสันหลังของเราทั้งหมดเนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมตอนนี้ต้องกลับมาสู่เมาดิเอฮีเนี่ยเมาดิตัวเนี้ยมันหมายถึงแค่กระดูกเนี่ยเพราะตอนตรงเนี่ยเรายืนตอนรุกวะตอนก่อนรุกวะเรายืนตรงอยู่อย่างงี้พอลงรุกวะมันก็งอใช่มั้ยงออย่างงี้ตอนนี้พอคำว่ากลับมาสู่สภาพเดิมก่อนที่จะสยุดก็หมายความต้องกลับมาตรงอีกครั้งนึงไม่ใช่พอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลงไปเลยแต่นี่อุลามากลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะลงไปรุกวะเรายืนกอดอกอย่างงี้ก็ต้องกลับมาสู่สภาพนี้คำว่าสภาพเดิมเขาก็คือกอดอกซึ่งผมเองได้มีโอกาสไปพยายามค้นสืบดูนะมันก็ไม่ถึงกับเป็นทัศนะของนักวิชาการยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทัศนะของนักวิชาการที่ผมเคยเจอในหนังสือของใครสุนนะของคอนลานหรือใครในสักคนนึงที่เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดเคยมีกล่าวตั้งแต่สมัยนู้นมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะทุกคนเขาเข้าใจว่าไอ้ที่คำว่ากลับมาสู่กระดูกสุขมาสู่ชาติเดิมเนี่ยหมายถึงให้กระดูกตรงเหมือนเดิมไม่ได้แปลว่าเอามือขึ้นมากอดเหมือนเดิมตอนนี้เขาก็เข้าใจว่าการยืนตรงเนี่ยท่าของยืนตรงคือท่ากอดอกใช่ไหมครับเพราะเราซุนยืนตรงทุกครั้งเราซุนจะต้องกอดอกตอนนี้ไอ้ตอนรุกวะพอขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาทำอะไรขึ้นมายืนตรงเพราะยืนตรงก็กอดอกสิเพราะถ้ากอดอกเราถามเอากอดอกกอดตอนไหนก่อนจะรุกวะไม่ใช่อาจารย์ตอบว่ากอดอกเนี่ยกอดตอนยืนตรงแต่อันนี้มันไม่ยืนตรงอันนี้มาจากรุกวะมันก็ขึ้นมายืนตรงใช่พอขึ้นมายืนตรงก็ต้องมากอดอกเขาก็เข้าใจแบบนั้นแต่นี่ว่าอุลามะส่วนมากไม่เห็นด้วยกับความเข้าใจแบบนี้ก็เลยกลายเป็นที่ปฏิบัติเป็นที่นิยมปฏิบัติในหมู่เฉพาะเนี่ยพวกคอลิชนั้นเราเห็นนะในซาอุดีในคนกาตาอิมิเรตก็มีพวกนี้และพวกนี้เฉพาะพวกนี้เท่านั้นครับพี่น้องไม่ทำไม่มีปัญหาแล้วครับครับแล้วก็ไม่ได้ถูกระบุอยู่ในหนังสือฟิกที่เป็นประเภทสุนนะของการละหมาดด้วยครับอุลามะส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องพวกนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นสาวกหลังๆนี่เองนะที่ในมัสอะลาตรงนี้นะฮะซิลลามาซิลลานักชามาซิลลานักชามาซิลลานักมัดมาซิลลานักซีนาอันนะอิบาลัยนา